อันนี้ปี53นะคะ53วันที่19ตุลาอันนี้ปี64ก็ประมาณนี้แหละค่ะขีดเส้นใต้ไว้เตือนใจเมื่อมีภัยน้ำท่วมปีที่ว่าหนักย้อนไปไกลถึงพ.ศ. 2553ผ่านมาร่วม10ปีเป็นอีกครั้งที่ชุมชนคนทอผ้ากลุ่มสตรีอาสาบ้านพวนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีเจอน้ำท่วมหนักสูงถึงระดับอกพอรู้ว่าน้ำมาแน่นะคะห้องแรกเลยค่ะที่สมาชิกกลุ่มเขาต้องมาช่วยกันขนข้าวขนของก็คือบริเวณตรงนี้นะคะจะเป็นที่ที่เก็บผ้าที่ทอไว้แล้วเป็นเหมือนห้องจัดแสดงสินค้าเล็กๆค่ะแต่ว่าอย่างที่เห็นตอนนี้น้ำท่วมหนักนะคะห้องนี้เป็นห้องที่ได้รับความเสียหายอย่างมากเพราะว่าอย่างที่เห็นเฟอร์นิเจอร์ส่วนนึงก็จะเป็นพวกไม้นะคะคงจะต้องใช้เวลาปรับปรุงกันอย่างมากเลยทีเดียวค่ะอบต.เขามีงบมาให้จัดโชว์โชว์ได้ไม่ถึงอาทิตย์ก็เลยเป็นอย่างนี้หมดเลยค่ะตรงนี้จะเก็บผ้าไว้แล้วก็จะมาทำเป็นมีลายขอลายสิริวันเรารู้ว่าปีนี้เนาะฝนมันเยอะจากทางเหนือบ้างทางภาคตะวันออกบ้างมันก็จะมาประดังกันเราก็เลยเตรียมเก็บผ้าที่ว่าที่ทอมาแล้วปีนี้ผ้ามันเยอะเก็บทยอยขึ้นวันที่หลังนี่ของหนักๆมีน้องๆทหารทำมาช่วยความร่วมแรงร่วมใจถักทอลายมัดหมี่มีนางเอกของหมู่บ้านคืองานมัดหมี่ร้อยลายรวมลายโบราณของคนไทยพวนไว้ในผ้าผืนเดียวเป็นเอกลักษณ์สร้างชื่อของชุมชนรวมถึงเทคนิคมัดหมี่สไลด์สีเพิ่มมิติให้ผ้าทอท้องถิ่นภาพวันๆที่ไม่อาจกลับมาได้ในเร็ววันทั้งน้ำท่วมขังที่ยังไม่คลี่คลายและสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลต่อกำลังซื้อจนวันนี้กลุ่มสตรีอาสาบ้านพวนเริ่มอ่อนใจแม้ที่ผ่านมาจะลองลงตลาดออนไลน์หากก็ช่วยได้ไม่มากนักอย่างโควิดนี่นะปีนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ดีด้วยเนาะแล้วก็สมาชิกก็จะทอผ้ามาเรื่อยป้าก็ว่าเบาๆนะคะเพราะว่าทุนที่เรามีหมุนเวียนอยู่เนี่ยมันก็ล่อยหล่อไปทุกวันเพราะว่าเราจำหน่ายผ้าไม่ได้ได้ก็ได้ส่วนน้อยส่วนน้อยมากปกติอย่างสมมติว่าปกติเดือนนึงเราจะได้ห้าหกหมื่นตอนนี้เหลือหมื่นนึงก็จะไม่ถึงค่ะว่าก็ว่าผ้าเนี่ยมันไม่ใช่ของจำเป็นเนาะไม่เหมือนข้าวไม่เหมือนอาหารว่าคุณเขาต้องนึกถึงปากท้องเขาก่อนแล้วก็งานบุญงานแต่งงานบวชอะไรมันก็ไม่มีแม้ช่วงตลอด2สัปดาห์มีหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนส่งความช่วยเหลือหากการจะกลับมาทำงานผ้าทอก็ต้องรอให้พื้นดินแห้งสนิทจึงจะสามารถใช้กี่ที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใต้ถุนบ้านได้ดังเดิมหากก็ยังไม่รู้ว่าต้องรออีกนานแค่ไหนกว่าจะได้กลับไปถักทอพื้นผ้าสร้างสรรค์ลวดลายจากวิถีคนไทยพวนอีกครั้งอัญชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงาน